ผมได้หลักฐานมาแล้วนะว่าคนนั้นนะฮะตัดต่อไม่เนียนนะครับมันต้องใช้เจ้าแอป LINE Camera ไว้ทุกคนโอเคนะฮะในเมื่อเราใช้ LINE Camera มาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงผมถ่ายรูปเป็นรูปกระป๋องมาแล้วนะฮะผมใช้เป็นรูปกระป๋องอันนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำการกดเจ้าตัวนี้เลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มเนี่ยฮะเลือกรูปอันนี้เป็นรูปสมุดนะเหมือนแบบเราไปตัดต่ออะไรแบบนี้ครับแล้วก็กดเลือกกดเลือกนะครับมันจะให้เราตัดใช่ไหมเฮ้ยอย่างเงี้ยเสร็จรูปออกเลยไม่เหมือนแบบทำให้เหมือนในโทรศัพท์อะไรประมาณนั้นนะทุกคนนะนี่ปรับได้นะปรับเท่าไหร่ก็ได้นะทุกคนฮะนี่แบบนี้ก็ได้นะปรับโคจรไปมานะฮะหมุนได้นะครับแล้วปรับให้มันเท่ากับหนังสือของเรานะครับแล้วปรับมาอย่างนี้มีจัดชีพแน่นอนอย่างนี้ก็อย่างนี้ครับแล้วก็ปุ๊บนี่เห็นไหมแล้วก็หมุนลูกหมุนลูกก่อนนะประมาณนี้ทุกคนฮะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวใหญ่ขึ้นหน่อยโอเคประมาณนี้นะทุกคนฮะแล้วก็กดต่อไปเลยครับนี่แล้วไม่ต้องเพิ่มอะไรนะครับกดโอเคปุ๊บแล้วรูปมันจะโผล่เลยครับเดี๋ยวนะรอมันโหลดแป๊บนึงนะครับนี่เลยแบบนี้นะเหมือนแบบเรามีสมุดอยู่นะฮะแล้วก็ทำไงก็ได้นะครับเปิดนะนี่แบบนี้อ่ะแล้วกดนี่จะประมาณนี้สำหรับตอนที่เขามาหลอกเราอะไรแบบนี้นะทุกคนฮะเดี๋ยวดูหน่อยไม่จะประมาณนี้เลยนะทุกคนฮะนี่เห็นไหมมันเหมือนแบบมันซ่อนอะเนาะมันซ่อนนะฮะเราสามารถปรับได้นะนี่ปรับเล็กลงใหญ่ขึ้นเล็กลงนะฮะเอาแบบนี้ดีกว่านะครับก็จะประมาณดีนะฮะนี่ครับคือสอตัดต่อนะฮะเอาไปหลอกคนเลยนะครับแล้วก็อีกเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาผมได้ยินข่าวว่ามันมีแบบพวกมิจฉาชีพมาหลอกประชาชนว่าเขาขายโทรศัพท์นะครับแล้วก็บอกว่าให้ถ่ายรูปมาส่งครับแล้วรูปปรากฏก็จะเป็นประมาณเนี้ยประมาณนี้เลยทุกคนโอเคนะฮะเดี๋ยวผมไปดูแบบใช้รูปโทรศัพท์ไปเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนมันจะมีรูปกล่องหรือเปล่าเหอะยังไม่รู้นะครับที่รู้คือโจรนะฮะมันใช้ไลน์คาเมร่านะครับก็เลยเนียนขนาดนี้เลยนะฮะดูอย่างเงี้ยโอเคนะครับเราได้รูปโทรศัพท์มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลบสมุดออกไปนะครับแล้วก็กดกันใกล้แล้วก็กดพวกนะครับแล้วก็นี่เลยเห็นไหมเนี่ยผมถ่ายรูปโทรศัพท์มาแล้วนะครับแล้วกดตรงนี้ปุ๊บแล้วกดเลือกแล้วก็ซูมครับซูมแบบนี้เลยเหมือนไลน์คาเมร่าสนับสนุนพวกวิชาชีพอยู่เหมือนกันนะไลน์คาเมร่าเนี่ยแต่มันเหลือขอบนิดนึงเห็นไหมเออแล้วก็ปรับให้มันตรงนะครับเนี่ยเห็นไหมพวกวิชาชีพมันจะหลอกตังเรานะครับเดี๋ยวนะผมทำไงก็ได้เห็นโทรศัพท์วะประมาณแบบนี่นะครับเว้ยปรับไม่ได้เลยโอเคนะครับแล้วปรับนี้ฮึบเนาะซูมมิ่งเข้าไปเฮ้ยจะนั่นสักหน่อยถูกเอ้ยขยับหน่อยสิแล้วก็ขยายอีกนิดนึงขยายอีกนิดนึงก็จะเนียนแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวนะแล้วก็ขยับรูปลงนิดหน่อยแล้วก็ไม่รู้ดิมันไล่ประมาณเนี้ยเพราะว่าขอบมันแบบขอบโทรศัพท์มันเป็นแบบกลมๆอ่ะน่าจะประมาณทำอย่างนี้ได้นะฮะเงี้ยนะนี่อย่างเงี้ยเลยทำรูปเข้ากันเห็นไหมแล้วพอเรากดลงปุ๊บมันได้เลยนะทุกคนมันได้นะอ่ะเด
เดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับกดต่อไปนี่แล้วก็กดโอเคนะแล้วก็รอมันโหลดครับนี่เลยมาแบบนี้นะครับทุกคนฮะโอเคนะครับผมกดออกนะครับโอเคเราได้แล้วนะครับนี่เลยประมาณนี้ในเมื่อโทรศัพท์มันใหญ่เกินไปเราก็ย่อครับย่อมันลงมาแบบนี้นะนี่นะแล้วแต่ฝีมือใครเลยนะฮะผมทำแบบนี้นะฮะทุกคนครับนี่ฮะมีชาชีพทำเมื่อข่าวหลายเดือนที่แล้วนะครับนี่ฮะนี่แบบนี้นะครับโอเคนี่มันจะเป็นประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมครับถ้าอยากแก้ใหม่นะฮะต้องไปถ่ายมาใหม่นะครับทุกคนครับก็ผมก็ได้ประมาณนี้แหละอ๋อคือก็ต้องระวังคนเขาหลอกกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากบันทึกภาพให้กดปุ่มเขียวๆตรงนี้นะครับเป็นรูปแบบดาวน์โหลดเห็นปะนี่ครับแล้วเราก็กดดาวน์โหลดปุ๊บมันจะได้รูปภาพมาเลยนะครับรูปภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เลยนะฮะขยายส่วนย่อส่วนอะไรได้นะครับหมดเลยนะฮะนี่ขึ้นลงขึ้นลงได้หมดเลยนะครับปรับขนาดโทรศัพท์ก็ได้นะให้เหมือนแท็บเล็ตก็ได้นะครับทุกคนปรับย่อส่วนอย่าขยายส่วนอะไรได้หมดเลยนะครับนี่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะนี่ครับเปิดโทรศัพท์เลยนะนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะท่านชมครับนี่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นอย่างยิ่งครับ